بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้หายไปเยอะเหมือนกันนะอ๋อสอบเหรออ๋อสอบฟาติฮะใช่ไหมอ๋ออัลฮัมดุลิลละอ๋อพอสอบปั๊บหยุดเลยเหรออ๋อป่วยโอเควันนี้จะสอนถึงเรื่องข้อใช้กับข้อห้ามเกี่ยวกับการเสียชีวิตเวลามีคนตายเราทราบข่าวคนตายเราก็จะปฏิบัติอะไรได้บ้างสิ่งแรกที่เราเห็นเลยเราก็จะเห็นว่าจะมีการเม้นสมมติมีการแจ้งข่าวยานาซะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนรู้ไหมอันนี้เป็นอายะห์กุรอานนะอินนาลิลลาแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺตะอาลานานี่หมายถึงเราและก็เขาด้วยไอคนที่ตายก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตัวเราก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจะตายวันไหนก็ไม่รู้นะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและตัวเราเนี่ยเราก็จะต้องกลับคืนสู่พระองค์รอจิอูนแปลว่ากลับกลับตรงนี้ก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์แต่เราจะได้ยินคำหนึ่งที่ควบคู่กันด้วยก็คือกลับไปสู่ความเมตตาอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ทราบได้นะครับว่าคนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับไปสู่ความเมตตาหรือกลับไปโดนอาดาบ ขอมาอัพนะบางคนนี่เอาหล่อไปอะไรเป็นโจรถูกวิสามันตายเราจะบอกอินนาลิลลาห์กลับไปสู่ความเมตตาฉันว่าไม่น่าจะใช่ดูจากสภาพการตายแล้วเนี่ยเป็นโจรไปปล้นคนแล้วก็ถูกตำรวจวิสามันอันนี้เราดูจากสาบสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการไปทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ่านได้ตลอดเลยจ้ะและก็รวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อ่านได้ด้วยนะสมมติเราไปได้ยินข่าวมีพายุถล่มที่ไซง่อนที่เวียดนามเราจะพิมพ์คำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้ไหมได้หมดเลยเพราะว่าคำนี้มันไม่ใช่ดูอามันเป็นคำบอกว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์และคำถามว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขากลับสู่อัลลอฮ์ไหม ฮัจญะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาตายแล้วเขาไปไหนอะก็ไปทีเดียวกับเรานั่นแหละแต่เขาไม่เชื่อไงเขาไม่ได้เขาก็เชื่อว่าไปของเขาใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราบอกหมดว่าทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเมื่อตายก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดและก็อยู่ในสองสภาพที่เป็นผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธเราไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้กลับไปเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมไปอยู่สิ่งอื่นก็แสดงว่าเราต้องเชื่อว่ามีอื่นเป็นพระเจ้าเหรอไม่ใช่แต่ประเด็นคือเราไม่บังคับเขาให้เชื่อเหมือนเราไงเฮ้ยคุณต้องเชื่อเหมือนผมนะถ้าเชื่อเหมือนกันก็มุสลิมเนี่ยแต่เราเชื่อโดยการที่เราบอกว่าโดยรวมทั้งหมดก็คือทั้งมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเวลาตายเนี่ยไปที่เดียวกันหมดน่ะไปสวรรค์นะไปนรกแล้วก็ใครที่พิพากษาอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดนั้นเวลาเห็นคนนอนมุสลิมที่เขาตายเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่ห้ามก็คืออัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะอัรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะอัรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูทำไมห้ามอันนี้เพราะอันนี้เป็นดุอาขอได้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นเพราะวันก่อนเนี่ยคนที่เป็นมุอัลลัฟบางคนเนี่ยมีพ่อที่ไม่ใช่มุสลิมไปโพสต์บอกว่าตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้ว
คนไม่รู้ก็มาดูอเต็มเลยอัลลอฮุมมะฟิรละฮูก็เลยต้องวงเล็บไว้นิดนึงว่าคุณพ่อไม่ใช่มุสลิมอ้าวแล้วสมมติถ้าเราเป็นมุสลิมเราจะไปแสดงอะไรได้บ้างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิอิรอญิอูนได้อันที่2พิมพ์ว่าขอแสดงความเสียใจได้อันที่3เป็นกำลังใจให้ได้คำว่าแสดงความเสียใจกับเป็นกำลังใจอันนี้ให้คนเป็นหรือคนตายคนเป็นแต่เวลาดุอาเนี่ยดุอาให้กับคนตายถูกไหมคนตายนี่จบแล้วถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะไปดูอาอะไรไม่ได้แล้วแต่เรากำลังให้กำลังใจคนที่เป็นอยู่อันนี้เราต้องรู้ไงบางคนไม่รู้อ๋อดูอาได้หมดแหละไม่เป็นไรหรอกเราคิดดีไม่ใช่ดูอาเนี่ยต้องให้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่เป็นดูอาตายไปแล้วนะตายไปแล้วนะดังนั้นเวลาที่เรามีญาติที่ไม่ใช่มุสลิมตายเนี่ยแจ้งข่าวใน Facebook ได้แต่วงเล็บสักนิดนึงว่าท่านไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ต้องแจ้งเดี๋ยวคนก็จะมาขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลฮัมดุลิลละเรื่องเกี่ยวกับญะนาซะห์ข้อที่1เมื่อได้ทราบข่าวการตายของพี่น้องมุสลิมต้องไปถามข่าวที่บ้านคนตายโดยพูดจากับครอบครัวให้คล้ายกับความโศกเศร้างงไหมคือสมมติบ้านใกล้ๆเนี่ยมีคนตายเนี่ยเราจะทำเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนเดินผ่านไปยิ้มสบายดีเจ้แล้วก็ไปมันใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ญาติพี่อะไรนะเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมตายเนี่ยเราก็ต้องเดินไปหาเขาและไปในลักษณะที่อะไรโศกเศร้าเสียใจมีอารมณ์ร่วมกับเขาหน่อยไม่ใช่ไปถึงกับหัวเราะรื่นเลยแล้วตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออัลลอฮ์วักบัตตกลงมันอยากให้ตายหรือไงถูกป่ะสมมติเป็นญาติเราตายเนี่ยเรากำลังเสียใจอยู่ไอ้เนี่ยมันหัวเราะคลื่นคลื่นอยู่เราก็บอกทำไมล่ะญาติกูตายแล้วมึงมีความสุขเหรอขอมาอัพนะนั้นโดยมารยาทไปด้วยความสงบเสงี่ยมแล้วก็แสดงอาการเสียใจด้วยพี่น้องผมไม่รู้นะเวลาผมไปดูอาให้กับคนที่เสียเนี่ยมันไม่ได้ว่าแสดงนะแต่ว่าน้ำตามันไหลจริงๆแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่ญาติผมอะมันมีน้ำตาไหลน้ำตาซึมๆไม่ได้แบบโฮหรอกนะแต่น้ำตามันจะซึมออกมาเพราะว่าเรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เขาสูญเสียคนที่เขารักเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปยืนอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นญาติเราอะเป็นมะเป็นป๋าเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราจะรู้สึกไงแล้วเราขอดุอาด้วยใจที่มีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิตะอาลาและฉันเนี่ยชอบไปคือถ้าเลือกได้นะจริงๆก็ไปละหมาดก็ดีแต่สมมุติไม่สามารถไปละหมาดได้เนี่ยฉันชอบไปก่อนไปตอนไหนอะไปตอนที่เขายังไม่ได้เอาลงโรงอะยังไม่ได้อาบน้ำกับฟันอะแล้วมันจะได้ไปแล้วก็ได้ไปดูอาแล้วก็ได้เห็นกันด้วยคราวนี้ไอการเปิดนงเปิดหน้าดูเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเปิดดูได้หอมศพได้ไหมไปจูบอันนี้จบความรักนะไม่ไปจูบเรื่องอื่นนะหอมหน้าผากจุ๊บแก้มได้ไหมได้ครับทำได้นะคราวนี้เราก็ต้องดูด้วยล่ะคนที่ตายเนี่ยสนิทกับเราเปล่าถ้าสนิทกันมีปัญหานี่ไม่รู้จักเลยไปถึงกับแหมหอมซะแหมเหมือนยิ่งกว่าลูกอีกนี่งง ใช่ไหมเพราะไอ้การหอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกันญาติกันหอมได้มีปัญหาแต่ถ้าอันไหนที่มันดูแล้วไม่ควรไม่เหมาะก็อาจจะมีการเตือนนิดหน่อยเพราะว่าบางมัยัดเนี่ยบางทีมันมีเลือดออกตามจมูกตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคอยเช็ดฉันเคยไปที่นึงอ่ะคอยเช็ดตลอดเพราะมันจะมีออกพอข้างในมันเริ่มเสียแล้วนะบางที่เริ่มมีกลิ่นก็มีเพราะว่าข้างในมันอาจจะมีปัญหาไม่หยัดบางไม่หยัดเป็นเบาหวานต้องหาอะไรมาโรยกันน้ํามดจะขึ้นตลอดอันนี้เป็นเรื่องความเหมาะสมแต่คนสมัยก่อนเวลาเสียเนี่ยเขาจะตายแบบแห้ง
งงไหมตายแบบแห้งๆคือเป็นโรคชราตายอ่ะไม่ได้มีโรคอะไรก็มันก็มาหยาดมันจะแห้งๆโต๊ะอายุเยอะเขาจะไม่อ้วนพีหรอกผอมๆแห้งคนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงนะและตัวหยังเนี่ยไอ้ระดับเป็นร้อยปีไปดูเหอะ95-100เนี่ยจะนั่งหุ้มกระดูกหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่ถึงหรอก60ไปหมดแล้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะโรคมันมีถ้าเป็นร้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะผอมๆเพราะไม่มีโรคไงเป็นโรคชราใครตายวะเนี่ยไม่มีนะAllah a'zamu Allahu ajraka wa ahsan azaaka wa ghafara li mayyitik อันนี้มีความหมายนะแปลว่าขออัลลอฮ์เนี่ยทรงตอบแทนอันยิ่งใหญ่ให้ผลตอบแทนยิ่งใหญ่แก่ท่านปลอบใจท่านและอภัยโทษให้กับผู้ที่เสียชีวิตตอบแทนเรื่องอะไรเวลามีญาติตายเราไปให้อัลลอฮ์ตอบแทนคนเป็นเรื่องอะไรพี่น้องลองคิดดิตอบแทนเรื่องอะไรจากดูอาบทเนี้ยขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านท่านนี่หมายถึงคนที่เป็นญาติที่เสียเนี่ยและปลอบใจท่านและให้การปลอบใจท่านให้ดียิ่งแก่ท่านและทรงให้การปลอบใจเนี่ยดียิ่งแก่ท่านและอภัยโทษแก่คนที่เสียชีวิตไอ้คำว่ารางวัลตรงนี้เรื่องอะไรอดทนจากการสูญเสียคนรักถูกไหมอดทนใช่ไหมเราเห็นคนรักตายเนี่ยเราต้องทำใจเนาะพี่น้องต้องถามดิเวลาคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมเอาเมยไปจ่อปากทำใจได้ไหมเนี่ยลูกตายเนี่ยทำใจได้ไหมเขาจะบอกเลยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยนะแสดงว่าเขากำลังเศร้าแบบสุดๆและก็ไม่สามารถจะคุมตัวเองคือทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกตัวเองตายส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุกระทันหันเพราะไม่ได้คิดมาก่อนสังเกตได้แต่ถ้าเกิดนอนแย่เป็นประมาณปีนึงแล้วเนี่ยทำใจมานานแล้วถูกไหมอันนี้ไม่ต้องถามทำใจได้ไหมทำใจมานานแล้วแต่ถ้าแบบกระทันหันเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอว่าทำใจไม่ได้แต่มันจะกระทันหันหรือมีสัญญาณบ่งบอกเนี่ยเมื่อตายแล้วต้องทำใจให้ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตแต่เสียใจเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วคนละเรื่องถ้าว่าทำใจไม่ได้แสดงว่าเราไม่ยอมรับสิทำใจได้แต่เสียใจทำใจตรงนี้ก็หมายถึงรู้ว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์กำหนดของอัลลอฮ์แค่นั้นเองและมุสลิมไม่มีคำว่าทำใจไม่ได้ทำใจได้แต่เสียใจเนี่ยแหละอันนี้ต้องใช้การปลอบใจปลอบประโลมเข้าใจนะแยกกันนะในมุสลิมจะไม่มีนะทำใจไม่ได้หรอกต้องทำใจได้สิแต่ต้องใช้เวลแต่ว่าอะไรแต่ว่าเสียใจเนี่ยมันมีกันทุกคนนะเอาต่อมาอันที่สองไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแสดงความดีใจหรือคุยเฮฮาในบ้านคนตายอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่คุยกับญาติเขาหรอกเรื่องเฮฮาส่วนใหญ่จะมาคุยกับเพื่อนที่มาเยี่ยมด้วยกันเดาไหมสมมุติตั้งโต๊ะอยู่หน้าประตูไอ้ตรงวงคนตายเนี่ยเขาก็กำลังเศร้ากันอยู่ไอ้วงถัดไม้ปั๊บนึงอ่ะให้มึงว่ายังไงวะเห็นว่านายกเขาไปที่นั่นมีพายุอะไรคุยกันเลอะเทอะประสุพักหนึ่งหัวเราะคาคลื่นคืนมันดูแล้วมันแปลกๆไงไอ้เรื่องอะไรที่มันดีใจเรื่องอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะบ้านนี้เขากำลังเศร้าอยู่หรือไม่ก็แยกพื้นที่ออกมาให้มันชัดเจนไปเลยคุณอยากจะคืนฮะคืออะไรนะเฮฮาคืนเคงก็ไปเปิดห้องไปอยู่ในห้องที่มันเป็นส่วนตัวหน่อยไม่ใช่มาหัวเราะต่อหน้ามาหยัดนี้มันไม่ควร3เมื่อจะอาบน้ำไมยิดเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทผู้ตายเนี่ยต้องให้อยู่นอกบริเวณตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวละไม่เหมือนเรื่องละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์เนี่ยมีเชิญหมด
ไม่ญาติไม่ใช่ญาติถ้ามามาได้ไหมมาได้หมดเลยไม่ว่ากันมายิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเวลาอาบน้ำปั๊บเป็นเรื่องเฉพาะญาติญาติเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรก็อยู่ข้างนอกยกเว้นเข้ามาเชิญไปเรื่องนึงอาจารย์เชิญร่วมอาบน้ำด้วยฉันอาบมาแล้วจ้ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อาบให้คนอาบให้เขาคนเสียอ๋อได้จ้ะเฉพาะผู้ใหญ่เขาก็จะเชิญเข้าไปและจำนะต้องเพศเดียวกันเท่านั้นเนี่ยฮัจญะห์เนี่ยหมดสิทธิ์ฉันจะไปอาบให้ไม่ได้เลยเพราะเป็นผู้หญิงทำบังยีนี่ได้ไม่รู้ฉันกับบังยีใครจะอาบให้กันไม่รู้แต่อะไรนะนี่ไงถ้าจะต่างเพศกันได้เนี่ยมีกรณีเดียวสามีกับภรรยาเท่านั้นขนาดพ่อกับลูกสาวนี่ยังไม่ได้เลยพ่อนบีเนี่ยลูกสาวตายนบีไปอาบให้ไหมไม่นบีให้สู่หญิงอาบกันเองแล้วนบีขอดุอานบีไม่อาบให้ลูกสาวตัวเองทั้งอุมมุกัลซูมท่านหญิงไซนับลูกสาวสามคนน่ะนบีไม่อาบให้เลยแล้วนบีก็สั่งให้พวกเธอทำหนึ่งนี้อาบอย่างนี้อย่างนี้นบีสอนแล้วก็ให้ผู้หญิงไปอาบกันเองแต่มีอยู่คนหนึ่งที่นบีบอกว่าถ้าไม่รู้แหละไม่รู้ใครตายก่อนจะอาบให้กันก็คือท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเคยขอดูอาเคยขอกับนบีบอกว่าถ้าฉันตายก่อนให้นบีอาบให้ฉันหน่อยนบีบอกได้เลยและเช่นเดียวกันถ้านบีบอกถ้าฉันไปก่อนก็ให้ท่านหญิงไอชามาอาบให้ฉันด้วยนั้นสาเหตุที่สามีภรรยาอาบให้กันได้อันเนื่องมาจากว่าสามีภรรยาเนี่ยไม่มีเอารอมันเห็นกันได้อยู่แล้วอันนี้ด้วยความรักว่าแม้กระทั่งคนที่ผมเนี่ยรักมากอย่างคุณแม่ผมเนี่ยวันที่แม่เราไม่อยู่เราก็ไปอาบให้ท่านไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของผู้หญิงจัดการแต่ถ้าคุณพ่อหน้าที่เราเลยเห็นไหมแต่ถ้าภรรยานี่ไปได้เลยนั้นในวงที่อาบเนี่ยคนที่จะอยู่ในตรงนั้นได้ด้วยที่เป็นผู้หญิงก็คือต้องเป็นสามีลูกทรงลูกสาวเนี่ยออกมาข้างนอกให้หมดถ้าแม่ตายลูกชายออกมาข้างนอกให้หมดให้ลูกสาวเขายุ่งอันนี้ด้วยความรักนะบางคนไม่รู้บอกว่าเป็นลูกเป็นพ่อจะไปอายอะไรกันล่ะอันนี้เราคิดเองแต่ศาสนาเนี่ยมันมีเอาร้องไงระหว่างแม่กับลูกชายมีเอาร้องไหมมีอยู่ดีเราจะไปดูขอมาอัพนะจะไปดูอวัยวะเพศของแม่เราได้ไหมไม่ได้ดูหน้าอกแม่เราได้ไหมไม่ได้แต่เหตุที่อนุญาตให้เรื่องของการดูแลพยาบาลนี้เรื่องนึงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นลูกชายดูแลพ่อหรือลูกสาวดูแลแม่อันไหนจะสบายใจกว่าเพศเดียวกันสมมุติเนี่ยแม่นอนติดเตียงเนี่ยอยากจะให้ลูกชายมาทำหรืออยากให้ลูกสาวมาทำก็อยากให้ลูกสาวมากกว่าเอาจริงไหมอย่างน้อยมันก็จะมีความนิดๆอ่ะต่อให้เป็นลูกก็จริงอ่ะเหมือนกันสมมุติผมผู้ชายจะให้ลูกสาวมาเนี่ยระหว่างลูกชายกับลูกสาวผมก็ต้องเลือกลูกชายก่อนเพราะว่ามันเพศเดียวกันใช่ไหมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แต่ว่ามันมีอยู่อันเดียวคือสามีภรรยามันไม่มีการเคอะเขินกันไงเพราะทุกวันนี้ตอนมีชีวิตกันนอนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันจะไปเขินอะไรล่ะใช่ไหมเห็นกันจนชินเลวสามีภรรยาเนี่ยนั้นด้วยความรักว่าเวลาเราไปบ้านใครแล้วเขามีการอาบน้ำมาหยิดกันเนี่ยเราไม่ใช่ญาติเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาออกมาให้เขาจัดการนะเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะไอการอาบน้ำเนี่ยมันมีการเปลื้องผ้าจริงไหมบางยีเวลาเปลื้องผ้าปั๊บเกิดอะไรขึ้นฮัจญะห์เวลาไม่ใส่เสื้อผ้าเกิดอะไรขึ้นไอของที่มันเคยปกปิดเอาไว้มันก็จะเปิดให้เห็นไม่รู้อ่ะเนี่ยใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ดูดีหมดแหละถ้าลองไม่มีเสื้อผ้าบางทีก็ไม่น่าดูอ่ะใช่ไหมไอ้ของที่เป็นตำหนิพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีคนอื่นเข้าไปเห็นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีฟิตนะพูดต่อมาเนี่ยมันจะเยอะนั้นก็ไม่ต้องใช้คนเยอะเอาคนเฉพาะแล้วก็คนที่เป็นคนที่ดีด้วยนะเพราะแต่คนไม่ดีเมื่อไหร่มันก็จะเอาเรื่องไม่ดีที่มันไปเห็นนี่แหละมากระจายเฮ้ยมึงรู้ไหม
เนี่ยไปอาบน้ำไม่หยิดตรงนั้นมาอัลลอฮ์ปานเบ้อเร่อเลยนี่เอาอีกแล้วโอ้โหเนี่ยเวอร์มากอันนี้พูดไปพูดมาบาปอีต่างหากนั้นคนที่เป็นญาติเนี่ยควรจะกำหนดเนาะคนที่จะมาอาบเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้คนที่มีความรู้ศาสนาและเป็นคนที่รักษาความลับไม่ใช่เห็นอะไรก็พูดไปหมดอันที่สี่ผู้ที่อาบน้ำมัยยิดที่ดีที่สุดควรเป็นญาติที่ใกล้ชิดเช่นลูกชายกับพ่อลูกสาวกับแม่หรือสามีภรรยามีอยู่บ้านหนึ่งลุงฉันเองแหละลุงฉันเสียลุงฉันมีลูกสาวหมดเลยไม่มีลูกชายเลยคราวนี้เอาแล้วพอลุงเสียปั๊บถามว่าใครจะมาอาบน้ำอ่ะก็นี่ไงฉันนี่ไงเพราะว่าฉันเป็นหลานพอลูกชายเขาไม่มีแต่จริงๆเนี่ยคนที่อาบได้อีกคนนึงก็คือลูกเขยถูกไหมลูกเขยก็อาบได้เพราะว่าลูกเขยนี่ก็ถือว่ามาเป็นแต่งงานกับลูกสาวแล้วก็ถือว่ามาเป็นคนในครอบครัวมาอาบได้มาอาบให้ได้มีปัญหาลูกเขยไม่ได้คนห่างเลยนะแต่ประเด็นว่าลูกเขยตอนนั้นติดโควิดเหลือฉันนี่แหละนั่นแหละเป็นมัยยิดแรกเลยที่อาบเอาฟังฉันเหรอโอเคนั่นเป็นมัยยิดแรกเลยที่ฉันอาบแบบเต็มตัวเลยนะปกติก็มันไปอาบไปใครมั่วซั่วอยู่แล้วใช่ไหมคือแค่ไปสอนหนังสือก็ไม่มีเวลาแล้วสมมติจะให้ไปอาบน้ำไปใครโอ้โหนี่ก็ให้ญาติเขาจัดการแต่เนี่ยลุงเราแล้วก็นำละหมาดด้วยเพราะว่าลูกสาวจะมานำละหมาดได้ไหมไม่ได้จ้าศรีสลามลุงเสียหลายนานแล้วเนี่ยจะเป็นปีแล้วมึงอันต่อมาเมื่ออาบน้ำมัยยิดนั้นแล้วให้หาสิ่งกำบังปกปิดเอาเราะผู้ตายเขาก็จะมีผ้าเนี่ยปิดเอาไว้ตลอดคืออันนี้ด้วยความรักนะผู้หญิงเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งเลยและไม่รู้เดี๋ยวเขามีขั้นตอนอย่างนี้ไม่รู้เลยไม่ต้องถามฉันเพราะว่าฉันไม่เคยไปอาบอยู่แล้วผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยมันจะมีปิดไว้และระหว่างสะดือถึงหัวเข่ามีปิดอยู่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปให้ผู้หญิงก็คุยอันนี้ต้องแยกกันนิดนึงใช่ไหมเขาต้องผมไม่รู้ไงก็เลยไม่ได้เคยจะอาบแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่เคยไปยุ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถามผู้หญิงกันนะแต่ให้ปิดนั่นแหละก็ยกมาแต่ผู้ชายมันจะไม่ค่อยมีอะไรไงมันก็แค่เนี่ยใส่สโรงผืนนึงอาบผู้ชายเนี่ยมีสโรงนุ่งมาแล้วก็ล้วงเข้าไปถูเข้าไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรเสื้อผ้าไม่ได้ใส่แล้วมีสโรงอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายก็เอามากับฝันแล้วก็ไอ้สถานที่อาบบ้านเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีห้องอาบบางทีเล่นกลางบ้านเลย อาบน้ำกลางบ้านเลยอันนี้พอกลางบ้านเสร็จปั๊บใครผ่านไปผ่านมาเห็นได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีการกั้นพื้นที่และน้ำอีกต้องเอาปั๊มน้ำมาอัดอะไรอีกซึ่งอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่สถานที่นั้นเดี๋ยวนี้มัสยิดบางมัสยิดมีห้องอาบน้ำดีผมบอกว่าดีเลยมีห้องเขาเรียกห้องอาบน้ำเลยเป็นห้องทำมีขั้นตอนมีน้ำมีอะไรดีหมดนะครับมีบ่อบำบัดน้ำให้ด้วยอะไรด้วยเพราะอย่าลืมว่ามันมีอุจจาระมีอะไรอยู่แล้วเวลาคนตายเนี่ยต้องล้วงต้องล้างออกมานั้นดังนั้นเนี่ยบางมัสยิดถ้ามีงบประมาณก็ควรจะมีสถานที่ตรงนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปแล้วบางคนเนี่ยตายในอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยอาบน้ำไงบางคนตายที่โรงพยาบาลบางคนบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ยิ่งอพาร์ตเมนต์นี่หนักเลยมุสลิมเนี่ยมาอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอาบยังไงคอนโดเชิญตัวอิหมัมขึ้นชั้นที่80ขึ้นไปอาบน้ำทิ้งยังไงมันเปลี่ยนไปรูปแบบมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนนั้นการมีห้องเอาไว้เนี่ยอะไรจ้ามีอะไรเอ่ยเสียบไฟอ๋อเล่นไฟนิดนึงจ้ะเดี๋ยวไฟช็อตอ่ะมีอะไรอีกแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนะเมืองนอกนี่สบายมากเลยฮัจญะห์ถ้าไปตายเมืองนอกนี่สบายเพราะเมืองนอกนี่มีหน่วยงานแบบของรัฐดูแลหมดเลย
เขามีคนอาบให้หมดเหมือนที่ซาอุดีเนี่ยหมายรู้ว่าใครตายเขามีคนเจ้าหน้าที่เขาจัดการหมดแผนกอาบแผนกหอแผนกขุดหลุมแผนกฝังพวกเรามีหน้าที่ไปละหมาดอย่างเดียวญาติเนี่ยไปละหมาดอย่างเดียวไอ้ตอนอาบนี่ก็เข้าไปได้เขาจะมีรายชื่อส่งใจได้คนสองคนเท่านั้นแหละที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่เขาหมดแล้วเมืองนอกนี่ไม่ฝังกูโบเยอะแบบเรานะเมืองนึงก็จะมีกูโบอยู่ที่เดียวเมืองละที่อย่างมาดีนะเนี่ยมีกูโบเดียวคนตายบารณามักกะมีสองกูโบคูเวตมีกูโบเดียวชื่อซูไลบีคอสเป็นตำบลกูโบเป็นตำบลกูโบเลยเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนดีกว่ามีปัญหาเป็นตำบลกูโบเลยสุไลบีคอสคือสมมติถ้าจะไปเยี่ยมมัยยัดที่ไหนเนี่ยไปที่นี่แหละเจอหมดสุไลบีคอสเป็นตำบลกูโบแต่บ้านเรานี่มันเหมือนกับว่าถ้าตายตรงไหนมันต้องฝังตรงนั้นนึกออกไหมไม่ใช่ตายตรงไหนเราเป็นคนมุกิมไหนก็จะฝังมุกิมนั้นเราแบ่งเป็นมุกิมเป็นชุมชนไม่รู้ว่าสมมติคุณไปตายอยู่ที่เชียงรายก็ต้องเอามัยยัดมาฝังที่เพราะมุกิมอยู่นี่แล้วเชื่อว่าไงญาติพี่น้องอยู่นี่หมดเลยมันจะได้อยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นบ้านเรานะเอาว่ากันไปนะอ้าวต่อมา4 5 5ละเมื่อจะอาบน้ำไมยิดนั้นให้หาเอากำบังมาไว้ละ6เมื่อกระฝันเรียบร้อยแล้วให้รีบจัดการนำไมยิดไปฝังไปละหมาดทันทีคือขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนเนี่ยไม่ว่าจะอาบน้ำห่อละหมาดฝังเนี่ยให้จัดการให้เร็วนะให้เร็วแล้วคำว่า24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีในบัญญัติศาสนานะบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่ามันยังไม่เกิน24ชั่วโมงใครบอกไม่เกี่ยวเลย24ชั่วโมงเนี่ยมาคิดกันเองไปเอากฎวิทยาศาสตร์มาว่าไม่ศพเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสภาพภายใน24ชั่วโมงใครบอกมันขึ้นอยู่กับโรคบางโรคนี่6ชั่วโมงนี่แข็งแล้วบางโรคนี่8ชั่วโมงนี่เหลืองแล้วเขียวแล้วไอ้10 24ชั่วโมงนี่ต้องไม่มีโรคอะไรอย่างที่บอกแห้งอ่ะนั่นน่ะไม่เป็นอะไรแล้วอยู่ห้องแบบไหนอีกอากาศแบบไหนอีกถ้าอากาศหนาวห้องนั่งหนาวอากาศร้อนมากๆก็แห้งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรามาเข้าใจกันเองว่าถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเร็วแล้วไม่ใช่เร็วเนี่ยก็คือว่าถ้ามันทำภายในจบวันนั้นได้ก็คือจบสมมติตายตอน8โมงบ่าย3ฝังได้ก็เอ้าบ่าย3ประเด็นคือมันต้องไปพึ่งกับคนขุดหลุมคนจัดการไงมันเลยมีปัญหาจริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับคนมาเยี่ยมนะคนมาเยี่ยมคนมาละหมาดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจขนาดนั้นสนใจว่าคนขุดหลุมมีไหมคนทำหน้าที่อาบนงอาบน้ำมีไหมถ้ามีหมดจัดการให้เร็วที่สุดนะครับอันต่อมาถ้าญาติของผู้ตายเป็นหญิงรวมทั้งมีคนมาถามข่าวที่บ้านจะละหมาดยะนาซะฮ์ให้ต่างคนต่างทำหรือรวมกันอย่างผู้ชายคืออย่างนี้คือละหมาดยะนาซะฮ์เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องทำที่มัสยิดไหมคำถามทำที่บ้านได้ไหมจริงๆทำที่บ้านที่มุซอลลาเนี่ยได้เลยไม่จำเป็นต้องทำที่สุเรานะคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าละหมาดยะนาซะฮ์นี่ต้องทำที่สุเราเท่านั้นไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้พ่อนบีเนี่ยก็ละหมาดที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ทำเป็นญะมาอะห์หลายญะมาอะห์ก็ได้หลายรอบได้แต่ว่าต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องกระฝันแล้วนะเราอาบน้ำแล้วนะไม่ใช่ยังไม่อาบน้ำละหมาดเลยนี่ไม่ได้นะต้องอาบน้ำกระฝันแล้วพุทธเขากระฝันแล้วเนี่ยเราไปถึงเนี่ยก็ละหมาดให้เขาก่อนได้เลยทำได้เนี่ยหรือจะเป็นญะมาอะห์ผู้หญิงละหมาดกันเองก็ได้นะนี่เขาบอกนะต่างคนต่างทำหรือทำรวมกันก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะสอดคล้องจอนยุคโควิดเนี่ยจะทำกันที่บ้านตอนนู้นเนี่ยก็ไปละหมาดกันที่บ้านเนี่ยหลายรอบเลยเพราะว่าคนมาเยี่ยมกันเยอะ
บางคนก็ละหมาดหน้ารถเลยเอารถลงมาปุ๊บจอดปั๊บละหมาดเอาลงหลุมเลยแต่เหตุที่เป็นมัสยิดเพราะว่ามันเป็นที่สะดวกไงคนมารวมกันง่าย8ให้รีบละหมาดญะนาซะห์9เมื่อละหมาดเสร็จแล้วให้รีบยกไปเลยละหมาดเสร็จเนี่ยไม่ต้องเอาศพเอามายัดเอามายิดเนี่ยวางเอาไว้อ่านกุรอานจริงๆไอ้พวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาเกิดขึ้นในสมัยหลังนี่แหละเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องการอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วก็คือให้ไปจัดการให้เรียบร้อยแต่พวกเราเองไม่รู้ยังไงนะกลัวว่ามันจะง่ายไปหรือไงไม่รู้ต้องมานั่งอ่านกันอีกให้ยาวๆแล้วก็ละทิ้งซุนนะห์คือการรีบในการฝังบางคนนี่ไม่กล้ายกต้องให้ยาซีนจบก่อนไม่รู้เอามาจากไหนหลักฐานพวกนี้นะซึ่งไม่มีพี่น้องละหมาดญะนาซะห์จบก็คือจบแล้วแล้วก็ยกไปฝังประเด็นคือเขาจะแจกตังค์ไงก็เลยต้องอ่านก่อนวัยยาซุบิลละนะอันนี้พูดด้วยความรักนะลองไปศึกษาดูนะครับถ้ามันมีผมก็บอกว่าเออมีถ้าไหนไม่มีผมก็ต้องบอกไม่มีและที่ทำกันล่ะอาจารย์อันนี้เราไปถามคนทำมาถามฉันไม่ได้ก็ฉันไม่ได้ทำจะมาถามฉันได้ยังไงก็ต้องไปถามคนทำทำไมล่ะมันยังไงตอนบางทีตอนมีชีวิตแกไม่ค่อยอ่านด้วยไงตรงนี้ต้องอ่านกันเยอะๆหน่อยเนี่ยเออนะถ้าเราอ่านเยอะไม่ต้องห่วงหรอกหมายถึงเราอ่านอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อีกประเภทนึงนะอันนี้ด้วยความรักนะเวลาแจ้งญะนาซะห์ฝากพี่น้องอ่านฟาติฮะห์ให้คนตายหน่อยอะไรว่าฝากอ่านฟาติฮะห์ทำไมล่ะคนตายอ่านฟาติฮะห์ไม่เป็นหรือไงต้องเขียนว่าฝากพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับเออขอดุอาไม่ใช่ขออ่านฟาติฮะห์เนี่ยเขียนมาแบบนี้แสดงว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยฝากพี่น้องอ่านฟาติฮะห์7จบให้กับคนตายอ่านทำไมฟาติฮะห์ละหมาดหรืออะไรเพราะซุนนะห์นบีให้ขอดุอาให้ขอดุอาไม่ใช่ให้อ่านกุรอานให้คนตายอ่านขอดุอาให้คนตายแล้วนี่ตายไปแล้วด้วย10คนที่ละหมาดญะนาซะห์เมื่อไม่มีอุปสรรคก็ให้ตามไปเลยไปสู่การฝังด้วยเชิญเข้ากุโบพูดง่ายๆส่วนผู้หญิงเนี่ยมันมีหุกกลม3หุกกลมผู้หญิงนะหุกกลมเข้ากุโบนะ1ฮารอมเลยไม่ให้เข้าเลยอันที่2มักกะเราะห์อันที่3อนุญาตแสดงว่าการเข้ากุโบของผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นซุนนะห์เลยนะไม่เป็นซุนนะห์มีห้ามมักกะเราะห์อนุญาตต้องอนุญาตเหรอต้องอนุญาตก็คือมีเงื่อนไขว่า1ต้องไม่ไปตีอกชกตัวในกุโบอันที่สองไปแล้วจะต้องมีการปกปิดเอาร้อให้เรียบร้อยแล้วก็คุมสติให้ดีเขากลัวตรงนี้แหละนะและอันที่สามไม่มีการไปปะปนหญิงชายคือแยกให้ชัดเจนและอันที่สี่คือไม่ไปบ่อยๆเพราะมีหะดีษบทนึงว่าอัลลอฮ์จะสาบแช่งบุคคลที่ซาวารอดแปลว่าไปกูโบเช้าไปเย็นไปเช้าไปเย็นเนี่ยสำหรับผู้หญิงห้ามไปบ่อยไปเมื่อมีเหตุจริงๆอันนี้บางทีเราไม่รู้นะแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยถ้าเป็นสามีตายเนี่ยส่งที่บ้านนะเพราะว่าสามีตายปั๊บมันจะมีเรื่องของการไว้ทุกข์ก็คือให้อยู่บ้านไม่ให้ออกไปนอกบ้านวันแรกก็ออกแล้วลูกไม่เป็นไรเฉพาะสามีอย่างเดียวที่มีศาสนาให้ไว้ทุกข์4เดือน10วัน เยอะไปกูโบใช่ไหมเข้าฮะดีษเหมือนกันไปบ่อยไม่ได้ไปบ่อยของฮัจญะห์คืออะไรสมมติสัปดาห์ละครั้งก็ยังไม่บ่อยเนี่ยเริ่มบ่อยแล้วเนี่ยเอาอย่าบ่อยมากสิ คืออย่างนี้ฮัจญะห์มันมีอย่างนี้ถามก่อนว่าสาเหตุที่ไปเพราะอะไรขอดูอานะฮะญาณรู้ไหมขอที่บ้านก็ได้ถึงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปขอที่กูโบสาเหตุที่ไปกูโบของผู้ชายก็คือไปเพราะว่าจะดำลึกความตายไอ้ดูอาเนี่ยขอตรงไหนก็ได้คราวนี้เราคิดถึงลูกเนี่ยเราต้องไปเห็นหลุมไหมต้องเห็นหลุมใช่ไหมถ้าไม่เห็นหลุมคิดถึงได้ไหม
นี่ไงฉันก็บอกว่าประโยชน์ที่ไปจริงสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นผลเสียฮัจญะห์ตรงไหนรู้ไหมใจจะอ่อนใจจะตกจิตจะตกจะเป็นซึมเศร้าอันนี้เรานะแต่เรามองว่าถ้าผู้หญิงคนนึงที่เช้ากับเย็นไปกุโบเนี่ยที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเพราะจิตใจของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นจิตใจที่อ่อนมันโอกาสที่มันจะมีเรื่องของภาวะซึมเศร้าเข้ามาได้แต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีผู้ชายนี่เขามองถึงอนาคตแล้วพอเมียตายปั๊บมองอนาคตเลย มีคนหนึ่งแกรักเมียมากพอเมียตายปั๊บนี่เช้ากับเย็นไปพัดกูบูพัดอ๋อหรอกลัวเมียร้อนหรือไงไม่รู้สักพักนึงมีคนไปถามว่าทำไมมาพัดกูโบเมียสั่งไว้กูโบแห้งเมื่อไหร่นี่กล้าใหม่ได้พัดใหญ่เลยอ๋อ ไม่มีเลยครับแต่งไอตอนกระแอมแฮ่ๆเนี่ยแต่งใหม่ยังได้เลย ผู้ชายไม่มีข้อห้ามอะไรเลยครับครับถ้ามี4คนนะถ้ามี4คนต้องรอตายก่อนคนนึงแต่ถ้ามีไม่ครบโควต้านะมีได้ตลอดคือโควต้าได้4ไงสมมุติมีเมียอยู่4คนไอ้คนโตเนี่ยเรียกภรรยาคนโตทับ1 เริ่มมาแล้วอันนี้ก็คือมีแผนละ พอเสียปั๊บนั่นแหละพอตายปั๊บไม่มีอิดดานะผู้หญิงผู้ชายไม่มีนะนิกาเพิ่มได้อีกคนนึงเป็น4เหมือนเดิมแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รอ4เดือน10วันเห็นไหมทำไมต้องมีเพราะว่า1เรื่องของการให้เกียรติสามีอันที่2เรื่องของมดลูกด้วยเรื่องมดลูกด้วยไงถ้าแต่งใหม่ไม่รู้เดี๋ยวลูกใครไอ้นี่ไม่รู้อยอกอยู่ในกูโบหรือยอกใหม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวงงคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าอนุญาตก็ต้องมองบนพื้นฐานข้อห้ามด้วยก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันเกินเลยแล้วก็เรื่องจิตตกอ่ะต้องระวังมีนะบางคนจิตตกสามีตายปั๊บไม่ทำมาหากินเลยตอมใจไม่ทำอะไรแล้ววันๆนึงเช้ากับเย็นไปกูโบสุดท้ายพี่น้องป่วยหนักเลยมันมีอันนี้ถามว่าทำไมศาสนาถึงห้ามเลยแต่ผู้ชายเนี่ยต้องใช้ให้ไปมันถึงจะไปคือ ถ้าไม่ใช้ไม่ไปเออแปลกอ้าวต่อมาไม่ควรสนทนาสูบบุหรี่บ้วนหมากในกูโบนี่รุ่นเก่าเนี่ยบ้วนหมากเนี่ย12อนุญาตให้จูบไม่หยัดได้นี่บอกไปแล้วร้องไห้แบบเงียบๆ13ห้ามผู้หญิงเดินตามไปส่งในกูโบอันนี้สำหรับข้อห้ามที่เป็นฮารอมก็บอกไปแล้วมี3วงกลมมีมักกะโรห์มีฮารอมมีอนุญาตนะ14ผู้ที่ละหมาดญะนาซะห์มีเท่าไหร่ก็ได้ถ้าจำนวนมากให้แบ่งเป็นสาว3แถวเป็นอย่างน้อยคือมันมีอย่างงี้ถ้ามันไม่มีไม่เยอะเนี่ยให้ทำเป็น3แถวแม้ว่าแถวมันจะไม่เต็มก็ตามนะทำให้เป็น3แถวเพื่อให้ดูมันมีจำนวนที่มันมากกว่า1แถวสมมุติกันมีอยู่6คนก็แถวละ2คนทำให้มันเป็น3แถวแต่คนมาละหมาดเยอะเนี่ยไม่ต้องพูดหรอก3แถวเยอะต่อมาก็ควรข้อ15บอกเมื่อผู้ตายมีหนี้ต้องให้ทายาทเนี่ยรับใช้เสียก่อนหรือผู้ใดก็ได้อันนี้เรื่องหนี้เนี่ยงงมากพี่น้องคือมรดกเนี่ยมีการกำหนดถูกไหมว่าใครได้เท่าไหร่แต่ถ้าหนี้เนี่ยไม่มีการกำหนดนะว่าลูกชายต้อง2ส่วนลูกสาวส่วนหนึ่งพอเป็นหนี้เนี่ยให้มานั่งประชุมกันใครที่เป็นญาติเนี่ยมันมีลูกกี่คนมีลูก5คนจะช่วยหนี้ของมะเนี่ยได้เท่าไหร่หนี้ของยอดได้เท่าไหร่ไม่มีกำหนดว่าใครจะช่วยเท่าไหร่คืออยู่กับความสามารถเพราะบางคนถ้ามีตังค์เยอะก็ช่วยได้เยอะมีน้อยก็ช่วยได้น้อยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยช่วยกันไม่ได้แล้วลองไปหาคนดิญาติคนไหนที่รองลงมาจะช่วยถ้าหาไม่ได้อีกก็ไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้มีการผ่อนปรนเรื่องหนี้นี่สำคัญเหมือนกันบางคนเนี่ยคิดจะเอามรดกอย่างเดียวลืมไปยอดหนี้เยอะหักลบไปแล้วสุดท้ายติดลบหนี้เยอะกว่า
แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องสองส่วนสามส่วนเหมือนมรดกคือเป็นภาระเป็นภารกิจร่วมกัน16เพื่อนบ้านใกล้เคียงสมควรที่จะนำอาหารไปให้กับญาติคนที่เสียชีวิตอันนี้เป็นซุนนะห้ามแห่ศพร้องรำทำเพลงกล่าวเสียใจนะอันนี้ไม่มีในซุนนะนะสมมติอันนี้คนเนี่ยคนดีมากเลยต้องเอาศพตะวาฟก่อนรอบโรงเรียนก่อนขึ้นทามแล้วก็ตะวาฟรอบโรงเรียนก่อนอ่านนู่นอ่านนี่วนอันนี้ไม่มีนะแล้วไม่มีการตั้งขบวนศพอะไรอย่างเงี้ยไม่มีซึ่งที่ห้ามเอาไว้เนี่ยดีแล้วทำไมรู้ไหมเพราะทุกวันเนี้ยมันมีความเชื่อที่ว่าเวลาคนมีบุญบารมีเสียชีวิตอะไรมันต้องมีการตั้งอะไรตั้งขบวนแห่นะศพซึ่งจริงมันไม่มีคำว่าแห่จริงๆนะหมายถึงว่ามีคนตั้งขบวนจริงๆนะเหมือนกับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแบกไปแล้วมีคนเดินตามไปส่งอันนี้ใช่ตั้งขบวนไหมอันนี้ไม่ใช่คนละเรื่องกันแปลว่ามีคนเดินตามไปส่งเพราะสมัยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเป็นแสนคนตามไปส่งในกุโบน่ะละหมาดเป็นแสนคนพี่น้องระดับผู้รู้ครูบาอาจารย์มากันทั้งเมืองเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลเนี่ยคิดดูคนมาเป็นแสนแต่คำว่าตั้งขบวนนี่คือเหมือนมีกำหนดการเลยต้องมีริ้วนี้มีชุดแบบนี้ต้องหามตรงนี้ถึงตรงนี้ทำอย่างนี้นี่เด็กตั้งขบวนแล้วถูกไหม อิสลามไม่มีตั้งขบวนแห่ศพอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ข้อ18เนี่ยเขาเขียนไว้นะไม่จำเป็นต้องเอาร่มอะไรไปกางให้คนตายนี่เราเห็นเยอะเลยร่ม 3-4 อันกางอยู่ที่กุ๊บที่อะไรที่โรงเอามาจากไหนอ่ะทำไมต้องกางร่มฮะกางถ้ากางคนเป็นดีกว่าคนตายเนี่ยเขาไม่ได้มารงมาร้อนอะไรแล้วเขารอรับเขาไปอีโลกแล้วอารับบาซักแล้วเรานี่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนโอ้โหไปกางลงกางร่มให้ลงเนี่ยเขาเขียนไม่มีถ้าจะกางกางให้คนแบกถ้าจะกางนะกางให้คนแบกนั่นไม่ต้องนะคำถามอีกอันนึงจำเป็นต้องเอาดอกไม้ประดับลงไหมจำเป็นไหมฮัจยะต้องการไหมเอาดอกไม้ใส่โลงเยอะๆเพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ยอิสลามห้ามไว้หมดเลยแต่ทุกวันนี้มีแล้วนะคนรวยเอาดอกไม้ปลูกไม่ใช่ปลูกทำเป็นไอ้นี่เลยทำเป็นพวงมาลัยเลยวางที่โลงเอามาจากไหนเนี่ยเสียทรัพย์โดยใช่เหตุบุบัซเซ็ตโลงไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้ผ้าคุมก็พอแล้วผ้าคุมจริงๆก็คุมเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะคุมเสร็จแล้วก็เอาเก็บไปแล้วก็คุมใหม่แต่ดอกไม้เนี่ยทิ้งไหมทิ้งเลยใช่ไหมออกเสร็จก็ใส่กระเป๋าก็ทิ้งแล้วเสียนะดอกไม้เนี่ยซื้อให้เมียเธอนี่มีประโยชน์กว่าอีกซื้อดอกไม้ให้เมียเนี่ยเมียยังได้แสดงเนี่ยพวกเราเดี๋ยวนี้มันเริ่มเลอะเทอะนะมันมีต้องมีดอกไม้ใส่ตรงโลงเอาดอกไม้โปรยที่หลุมนี่เอามาจากไหนเนี่ยคริสเตียนเขาจะต้องเวลาเขาจัดนาซอรอเนี่ยเวลาจัดงานศพต้องมีดอกไม้ไม่ใช่เรื่องอีกไม่ใช่สวนบ้านเราไม่มีปลูกต้นไม้เลยทั้งนั้นแหละนี่พวกเราก็เหมือนกันบางทีเอาพริกลงเอามะกะเพราลงกลัวไม่อยากจะมาหอมหรือไงนะอันนี้ไม่มีเหตุเลยครับที่จะไปปลูกต้นไม้ที่กูโบนะให้ปลูกที่หน้าบ้านเราจะได้ประโยชน์มากกว่าเอาต่อมาห้ามร้องไห้ตีโพยตีพายรำพัน620ห้ามโปรยดอกไม้บนหลุมศพบนมัยัด21การไปเฝ้ากูโบเป็นบิดอะห์รู้จักเฝ้ากูโบไหมสมัยก่อนเขาจะให้ลูกให้หลานเนี่ยพอฝังเรียบร้อยเนี่ยไม่ออกเฝ้าอยู่งั้นแหละเป็นเดือนๆหรือเปล่าผมไม่รู้กี่วัน10วันสัปดาห์ผมไม่รู้นะแล้วแต่คนมีเงินจ้างก็ไปเฝ้าจริงๆนะเฝ้าคือไม่ได้ออกเลยนะแล้วก็สลับกันใครหลับก็คืออีกคนนึงต้องตื่นสมมติมี2คนเนี่ยแล้วก็นั่งอ่านกุรอานนั่งซิกเก็ตไปแล้วก็ได้กันเนี่ยเป็นหมื่นๆนะมีอยู่ครั้งนึงมีบ้านใครไม่รู้ไฟไหม้เขาก็ถามว่าทำอาชีพอะไรไอ้กีคนนี้ตอบว่าอาชีพเฝ้ามัยยัดเฝ้ากูโบใช่ป่ะอาชีพนี้แปลกดีด้วยไม่มีนะ
ห้ามนอนเอกขเนงห้ามย่ำห้ามนั่งบนกุโบห้ามก่อคอกหรือก่ออะไรก่ออาคารขึ้นมาหรือก่อปูนขึ้นมาในกุโบห้ามจุดจะเกียงในกุโบนะอ่ะก็ไม่มีอะไรละนะครับมีประมาณอีก10กว่าข้อนะครับอ่ะประมาณนี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์